สวัสดีครับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทั้ง3ห้องนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับเกี่ยวข้องกับการรายงานหน้าห้องของเด็กม.2เป็นตัวอย่างนะครับเด็กม.2นะครับเอาวิดีโอที่ครูแชร์ไว้เมื่อกี้อยู่ไหนดีมเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นครับคุณครูเห็นหน้าจอเป็นไฟล์วิดีโอไหมครับเห็นครับมีสองครับหนึ่งเดี๋ยวนะครับส่งรูปกระจายนะครับเห็นเป็นไฟล์หรือเห็นเป็นวิดีโอครับวิดีโอครับวิดีโอไม่เห็นครับยังไม่เห็นใช่ไหมเห็นหรือยังดีมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคพร้อมหรือยังวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ทุกคนจะต้องสั่นสะเทือนวันนี้วันที่3เริ่มสวัสดีครับผมเด็กชายภัสกรวิเรนทจินดาเลขที่4ครับสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงปุณวิสาพรมิตรเลขที่3ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิการพงศ์ศรีทองเลขที่2ค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนจะมานำเสนอเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมค่ะพวกเราจะพูดถึงลักษณะสำคัญข้อดีและข้อเสียกันค่ะอันดับแรกผมจะพูดถึงลักษณะสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับข้อ1เอกชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์ตามกฎหมายมีสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกข้อ2การดำเนินการผลิตการจัดจำหน่ายและการแลกเปลี่ยนต่างๆเป็นไปในรูปแบบเอกชนที่มีเสรีภาพในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองข้อ3การดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจดำเนินไปโดยผ่านกลไกราคาผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีเป็นจำนวนมากได้4การแข่งขันผู้ผลิตจะมีผู้ผลิตมีสิทธิ์จะผลิตสินค้าแข่งกันได้เมื่อผู้ผลิตหลายรายทำให้ราคาสินค้าถูกลงต่อไปนะคะหนูจะพูดถึงข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมค่ะอย่างแรกนะคะคือเกิดแรงจูงใจในการผลิตและการทำงานผู้ที่มีความสามารถสูงผลิตสินค้าได้มากขายสินค้าได้มากจะมีรายได้และกำไรมากจึงเกิดแรงจูงใจในการทำงานข้อ2ผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกและหลากหลายข้อ3ผู้ผลิตต้องแข่งขันขายสินค้าจึงมีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตอยู่เสมอและข้อสุดท้ายก็คือลดภาระของรัฐบาลในการเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมค่ะข้อ1เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ข้อ2หากมีผู้ผลิตสินค้าและบริการอยู่น้อยรายผู้ผลิตมีโอกาสรวมตัวกันผูกขาดการผลิตพอรัฐไม่ได้เข้าไปควบคุมดูแลหรือแทรกแซงค่ะข้อ3ใช้ทรัพยากรเปลืองค่ะและข้อ4เกิดลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยมค่ะวันนี้พวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเกณฑ์คะแนนข้อที่4ก็คือการตอบคำถามนะครับครูจะถามเด็กทั้ง3คนคนละ1คำถามแล้วก็ให้เด็กทั้ง3คนตั้งโจทย์ขึ้นมาคนละ1คำถามเพื่อถามเพื่อนในห้องอีกเข้าใจไหมครับครูจะเริ่มก่อนในระหว่างที่ครูถามเด็กทั้ง3คนเด็กทั้ง3คนจะต้องหาโจทย์ขึ้นมานะครับเพื่อถามเพื่อนในห้องด้วยนะครับ คนแรกนะครับคุณค่ะระบบทุนนิยมมีรัฐมาแทรกแซงไหมครับไม่มีค่ะโอเคออเดครับครับระบบทุนนิยมมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้หรือว่ารายได้เท่าเทียมกันครับมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้ครับเดี๋ยวรอเฉลยท้ายนะครับเกรซระบบทุนนิยมธุรกิจขนาดเล็ก
ติบโตได้ดีไหมครับไม่ค่ะโอเคคำถามของคุณถูกต้องคำถามออเดย์ถูกต้องคำถามของเกรซถูกต้องนะครับได้คะแนนเต็มในเกณฑ์ที่4ต่อไปนะครับปุณก่อนปุณเลือกเพื่อน1คนครับเลือกเป็นฮารุกะละกันค่ะฮารุกะพร้อมคำถามของปุณมีอยู่ว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีความเท่าเทียมกันหรือไม่คะไม่ค่ะออเดครับครับเพื่อนหนึ่งคนครับสตังค์ครับสตังค์พร้อมออเดเริ่มครับระบบทุนนิยมถ้ามีผู้ผลิตหลายคนราคาสินค้าจะถูกขึ้นหรือแพงขึ้นครับถูกลงหรือแพงขึ้นครับถูกลงครับเฉลยถูกลงครับโอเคมันก็จะเป็นตรรกะง่ายๆของเยอะมันก็จะราคาถูกแบบนี้นะครับต่อไปเกรซหนูเลือกอลิสค่ะอลิสพร้อมเริ่มเกรซเริ่มครับให้ยกตัวอย่างข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม1ข้อค่ะให้เสรีภาพแก่เอกชนเกรซว่าไงครับถูกหรือผิดครับโอเคมาดูคอมเมนต์ของกลุ่มนี้เข้าใจคำว่าสตาร์ทรถไหมสตาร์ทแบบบืนเกรซเป็นคนเริ่มใช่ไหมเกรซพอถ้าเราขับรถเราจะต้องเริ่มจากเกียร์1ก่อนใช่ไหมแต่เกรซอะเริ่มจากเกียร์5ก่อนมันก็จะปื๊ดไปเลยคือพอเกรซเปิดเร็วเกรซเปิดเร็วตั้งจากสวัสดีครับปุ๊บออเดปุนมาทุกคนเร็วตั้งแต่ต้นจนจบบางคำเว้นวรรคยังไม่ถูกต้องเลยนะครับกลุ่มต่อๆไปจะต้องปรับปรุงเรื่องความเร็วกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการอ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะครับกลุ่มนี้ครูอรุ่มอร่วยให้อาจจะเกิดจากการตื่นเต้นที่เป็นกลุ่มแรกนะครับพอเกรซเร่งใส่เกียร์5แทนที่ปุณกับออเดจะใส่เกียร์4เกียร์3เกียร์2ไม่ใส่เกียร์6เกียร์7เกียร์8ไปหมดเลยมันก็จะเร็วตั้งแต่ต้นจนจบบางคำเพื่อนมาเซอร์มั่นใจว่าเพื่อนบางคนไม่เข้าใจนะครับแต่จากการที่เรียนกับมาเซอร์หลายๆคาบมันก็เลยจับประเด็นได้ในบางจุดแบบนี้นะครับทีนี้ม.5ดูสคริปต์ไหมม.5ดูสคริปต์ไหมครับดูค่ะดูสคริปต์ดูครับดูครับให้ดูสคริปต์ได้แต่จะต้องเป็นหลักในการที่เงยหน้าขึ้นมามองท่านผู้ชมหรือว่าครูบ้างในบางโอกาสจะไม่เหมือนเด็กม.2เด็กม.2ครูกำลังฝึกแต่กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เขาโอเคมากเลยนะเดี๋ยวคาบต่อไปครูจะให้ดูกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ด้วยวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าจะให้ดูเป็นแนวทางเพราะอาทิตย์หน้าจะให้รายงานกลุ่มแรกคือเขาสเต็ปแบบอ่านแต่ครูตั้งกติกาไว้ตั้งแต่แรกในการเตรียมความพร้อมเป็นอาทิตย์เดียวนะครับ1จะใช้กับเกณฑ์ม.5เหมือนกันนะครับในแต่ละกลุ่มจะต้องสร้างบทขึ้นมาสมมติว่าผิงเมเปิ้ลแอลแมนอยู่กลุ่มเดียวกันพอจบข้อ1สมมติว่าผิงรับผิดชอบข้อ1เมเปิ้ลรับผิดชอบข้อ2แมนรับผิดชอบข้อ3พออ่านจบประโยคปุ๊บมันจะต้องเป็นสถานการณ์เหมือนกับในห้องเรียนเลยก็คือแบบจะต้องต่อเนื่องเลยถ้าไม่ต่อเนื่องครูจะหักคะแนนความต่อเนื่องนั้นสังเกตเด็กม.2มั้ยยิ่งเป็นกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เขายิ่งแบบเฉียดชิวมากกว่านี้นะครับก็คือพอจบประโยคปุ๊บเพื่อนจะต่อรันทันทีแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับ
ครูจะให้คะแนนเกี่ยวกับความสามัคคีการวางแผนในเรื่องประมาณว่าคือเหมือนคุณได้เตรียมพร้อมมาว่าโอเคคุณได้เตรียมมาว่าพอคนนี้พูดจบนะคนนี้ต่อทันทีพอคนนี้จบนะคนนี้ต่อทันทีนะครับดังนั้นครูจะดูในเรื่องของความต่อเนื่องของบทนะครับความต่อเนื่องของเนื้อหาแล้วก็ความถูกต้องของเนื้อหาด้วยนะครับความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ครูให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการรายงานมันเปรียบเสมือนว่ามันได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับอันที่สองเหมือนเด็กม.2นะครับครูจะถามทีละคน1ข้อและเด็กแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะต้องเตรียมคำถามมาคนละ1ข้อเช่นกันนะครับก็จะเป็น15คะแนนนะครับคะแนนรายงานหน้าห้องที่อยู่ในซูมนะครับ5คะแนนคะแนนตอบคำถามของครู5คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนตอบคำถามที่โยนไปหาเพื่อนอีก5คะแนนนั่นเองนะครับทีนี้ครูขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับการเช็คชื่อวันนี้ก็คือพอครูพูดชื่อใครให้เด็กคนนั้นพูดชื่อเพื่อนคนไหนก็ได้3คนแบบไม่ติดขัดนะครับคิดในใจไว้นะครับครูถึงจะเช็คชื่อให้นะใครติดขัดครูเช็คขาดนะคิดในใจไว้นะ3คนนะครับอย่างเช่นปาล์มเอลโฟโต้แบบเนี้ยนะครับเจด้าพร้อมหรือยัง1 2 3เจด้าครับบีมแคทนัทอีกรอบนึงเจด้าครับบีมแคทนัทค่ะเคนครับป๊อปแมนดีมครับทัมมี่ครับแคทแตทมิวค่ะรีมครับป๊อปเคนแมนโตครับเจด้าเคนบีมครับโอเคแมนครับชัยเคลลี่โฟโต้ครับบีมครับเจด้านัทมิวค่ะคัทครับนัทมิวปาล์มค่ะครับแมนเคนดีมครับคัทครับคัทมิวปาล์มค่ะมิวครับคัทนัทปาล์มค่ะแบงค์ครับพิงค์ครับเมเปิ้ลเอลเชอรี่ค่ะเอลครับพิงค์เมเปิ้ลนัทโอเคมาเซอร์ข้ามเมเปิ้ลหรือเปล่ามาเซอร์ยังไม่เรียกหนูค่ะโอเคเมเปิ้ลครับผิงแอลวาค่ะปาแลครับวาลิสครับเมเปิ้ลแฟงเคลลี่ครับครับเคลลี่ครับครับเต็นชายแมนครับเต็นชายแมนครับทำไมจะต้องมาสะดุดคำว่าครับด้วยโอเคไปครับแอลผิงเมเปิ้ลครับนโมครับเคลลี่เต็นแฟงครับเต็นครับเหมือนครูเห็นเต็นอยู่เมื่อกี้เต็นหลุดแล้วครับใครเห็นเต็นบ้างลืมเปิดไมค์ครับลืมเปิดไมค์ชัยเคลลี่แมนครับชัยครับใช่เต็นเคลลี่แมนครับเข้าตูครับเข้าตัวแคลรี่แมนครับเรียกชื่อเพื่อน3คนไม่เอาชื่อตัวเอง1 2 3เข้าตัวครับเมเปิ้ลถิงแคลรี่ครับสะดุดทำไมเข้าตัวครับเมเปิ้ลถิงแคลรี่ครับคนสุดท้ายคืออะไรอ่ะเอาไม้เข้าตัวครับเมเปิ้ลถิงแคลรี่ครับโอเคบูครับบูไหมวันนี้โอเคไม่เห็นนะครับเด็กที่ปิดกล้องนะครับครูขอเช็คเด็กปิดกล้องก่อนเปิดกล้องขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าคาบเรียนนะครับทักทายกันก่อนเปิดให้สม่ำเสมอนะเพราะว่าครูจะเช็คชื่อเข้าวิชาการทุกวันนะครับเด็กทุกคนเปิดกล้องได้อย่างแมนอย่างบีมหรือหลายๆคนมีเฟซมาสเตอร์ก็จะรู้ว่ามาสเตอร์เอาลงสตอรี่ทุกวัน
นะครับในเรื่องของการแชร์ว่าใครเปิดกล้องไม่เปิดกล้องที่เป็นสถิติส่งวิชาการเห็นกระดาษแผ่นนั้นไหมกระดาษแผ่นนั้นแหละคือกระดาษที่ส่งสถิติว่าใครเปิดกล้องไม่เปิดกล้องนะครับครูไม่ได้พูดเล่นนะคือเนี่ยคือสถิติที่ส่งเข้าห้องวิชาการจริงๆนะครับใครไม่เชื่อไปดู Facebook ได้เด็กที่มีปัญหาเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวครูประจำชั้นก็จะติดต่ออีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเขาตูเลขเท่าไหร่เอ่ยเจอแล้วพร้อมเรานัดแนะกันแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาเหมือนเมื่อวานมาสเตอร์ตัดสินใจแล้วนะครับเมื่อวานก็มันก็ติดขัดในเรื่องของการเลือกกลุ่มใช่ไหมเพื่อความยุติธรรมเดี๋ยวครูจะจับฉลากขึ้นมานะครับในการรวมกลุ่มนะครับเมื่อวานถือว่าเป็นโมฆะในการจัดกลุ่มนะครับครูจะจับฉลากขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทําฉลากเดี๋ยวครูจะแจ้งเข้าไปในกลุ่ม LINE อีกรอบนึงว่าคนไหนได้กลุ่มอะไรหัวข้อที่นักเรียนจะต้องทํานะครับจะมี5กลุ่มใช่มั้ยกลุ่มแรกจะต้องรายงานเกี่ยวกับกลไกราคานะครับอ้าวทุกคนจดหัวข้อไว้ว่าสมาชิกของม.5ทุกคนนะครับจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะว่านักเรียนจะต้องไปอ่านหนังสือด้วยนะแล้วก็นักเรียนจะต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยนะครับกลไกราคาเรื่องที่1 นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มของใครอันที่2ปัจจัยการผลิตการผลิตสินค้าและบริการกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3จะเป็นเรื่องของเงินนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดแล้วก็เงินเฟ้อนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของเงินเข้ามาอีกอย่างเช่นพวกสกุลเงินต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4นะครับจะเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มที่4เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับกลุ่มที่5เป็นเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับน้องม.2เลยนะครับก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนี่คือ5กลุ่มเดี๋ยวครูจะไปละลายพฤติกรรมอีกรอบนึงนะครับจากการที่ครูสอนมาทั้งเทอมดูซิว่าเด็กแต่ละคนจะทำให้ครูกับเพื่อนอีกหลายๆคนเข้าใจในบริบทที่ตัวเองรายงานไหมนะครับเนื้อหาเหล่านี้นะครับครูได้อธิบายรายละเอียดหมดแล้วนะครับมันก็จะมีกลไกราคานะครับเรื่องระบบเศรษฐกิจที่นักเรียนจะต้องเรียนบ่อยๆนะครับทีนี้เมื่อวานครูก็พยายามเช็คชื่อผ่านคำถามต่างๆไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับทีนี้ไปดูเนื้อหาอีกรอบหนึ่งนะครับกลไกราคานะครับกลไกราคาจะเป็นกระบวนการการปรับตัวของราคาสินค้าและบริการแมนครับครับกลไกราคามันจะขึ้นตรงกับตัวตุ๊กตา2ตัวนี้อันนี้ภาษาไทยคืออะไรครับอุปสงค์ครับของตัวนี้ภาษาไทยคืออะไรครับอุปทานครับประธานนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์แล้วก็อุปทานในเรื่องของกลไกราคาโดยจะมีคำว่าราคาเป็นเฮดหลักนะครับตามที่นักเรียนเรียนรู้นะครับมันก็จะขึ้นตรงกันนะครับกราฟนี้จะมีทั้งอุปสงค์แล้วก็อุปทานนะครับแล้วความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับมันจะอยู่ตรงราคา30บาทนะครับซึ่งคนซื้อก็3คนขายก็
3เอามาขาย3เอามาซื้อ3นะครับมันก็เป็นความพอใจก็คือขายหมดพอดีนะครับเขาเรียกจุดตรงนี้ว่าจุดดุลยภาพหรือว่าอุปสงค์เท่ากับอุปทานนั่นเองแต่ถ้าเป็นอุปทานมากกว่าอุปสงค์อุปทานอีกรอบนะครับมากกว่าอุปสงค์นะครับก็จะเป็นอุปทานส่วนเกินนะครับแต่ถ้าเป็นอุปสงค์นะครับมากกว่าอุปทานนะครับก็จะเป็นอุปสงค์ส่วนเกินนะครับกลุ่มที่ได้รับผิดชอบตรงนี้นะครับจะต้องอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของกลไกราคานะครับแล้วก็ภาวะดุลยภาพให้เพื่อนเข้าใจด้วยนะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับมันจะต้องอธิบายเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานให้ได้นะครับอุปสงค์มีความหมายยังไงจดนะครับอุปสงค์กับอุปทานมีความหมายยังไงแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสงค์แล้วก็อุปทานนะครับไม่ต้องแสดงกราฟอุปสงค์อุปทานให้ครูดูแต่จะต้องแสดงเกี่ยวกับกราฟรวมให้ครูดูเลยนะครับว่าอันไหนมันอยู่จุดดุลยภาพอันไหนมันเป็นอุปทานส่วนเกินอันไหนมันเป็นอุปสงค์ส่วนเกินนะครับทุกคนจะต้องจดนะครับเพราะว่าทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้รับหน่วยไหนไปอีกรอบนะครับกลไกราคาจะต้องอธิบายลักษณะของกลไกราคาความหมายของอุปสงค์ความหมายของอุปทานปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสงค์ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปทานแล้วก็กราฟรวมที่ทำให้ดูว่าอันไหนคือเส้นอุปสงค์อันไหนคือเส้นอุปทานทำให้ครูดูด้วยนะครับเด็กม.5แชร์สกรีนเป็นไหมครูจะเปิดโฮสต์ร่วมแล้วก็แชร์สกรีนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันคือทุกคนจะต้องเป็นโฮสต์ร่วมกันแล้วจะต้องมี1คนที่มีพอยต์อยู่ในมือนะครับหรือครูก็จะส่งตัวอย่างนี้ไปให้ดูนะครับแล้วก็จะอย่างเช่นถ้าผิงรับผิดชอบหรือว่าแฟรงค์รับผิดชอบคนนั้นจะต้องเป็นคนแชร์โฮสต์ขึ้นมาแล้วก็อธิบายให้ครูกับเพื่อนฟังเลยนะครับทุกคนจะต้องกลายเป็นครูร่วมกันในวันนั้นนะครับเรื่องแรกผ่านไปเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2จะเป็นการผลิตสินค้าและบริการ15คะแนนนะครับในเนื้อหาสุดท้ายที่เราจะเก็บคะแนนนี้นะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจครูไม่หารด้วยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายอะไรบ้างนักเรียนจะต้องอธิบายการผลิตนะครับและจะต้องอธิบายปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตค่าตอบแทนมีอะไรบ้างความหมายของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็อธิบายกราฟของหน่วยเศรษฐกิจด้วยนะครับหน่วยเศรษฐกิจที่ครูพูดให้ฟังบ่อยๆนะครับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจหน่วยรัฐบาลจดนะครับฝรั่งใส่ชุดนักเรียนหรือว่าผ้าพื้นหลังใส่ชุดนักเรียนครับใส่ชุดนักเรียนอีกรอบนะครับแฟงทวนมาให้มาเซอร์ฟังหน่อยสไลด์นี้ต้องอธิบายอะไรบ้างครับเด็กๆไม่จดเลยครูเปิดมาครูให้รายงานครูไม่รู้นะว่าขาดตรงไหนไปบ้างครูหักคะแนนเลยนะครับใครสามารถตอบได้ว่าสไลด์นี้อธิบายอะไรบ้างเปิดไมค์เลยครับบีมสไลด์นี้อธิบายอะไรบ้างครับทุกคนจดนะทุกคนจดนะครูจะพูดอีกรอบเดียว 1. ความหมายของการผลิตสินค้าและบริการ 2. อธิบายปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่ดินคืออะไรค่าตอบแทนมีอะไรบ้างและ
แผนผังความคิดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยเศรษฐกิจทั้งหมดแผนผังที่ครูพาท่องทุกวันแผนผังนี้ต้องอธิบายแผนผังนี้ให้ได้กลุ่มที่ได้รับผิดชอบนะครับ3ปัจจัยหลักๆนะครับของกลุ่มที่2แปลว่าครูต้องสุ่มถามอีกรอบนึงผิงครับค่ะกลุ่มที่1ต้องอธิบายอะไรบ้างครับอันคืออันสไลด์อันเมื่อกี้กลไกราคานี่ครับอันนี้คือกลุ่มที่1โอ้โหฟังไม่ทันค่ะโอ้ฟังไม่ทันโอ้ my god อีกรอบนึงนะครับทุกคนจดนะครับกลไกราคาอธิบายความหมายของกลไกราคา2อธิบายความหมายของดีมานด์กับซัพพลายว่ามันคืออะไร3อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับดีมานด์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการซื้อปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการขายนะครับครูสอนไปละเอียดแล้วประเด็นสุดท้ายจะต้องอธิบายจุดภาวะดุลยภาพคือกราฟนี้ทั้งหมดนะครับอธิบายกราฟนี้ให้ได้นี่คือกลุ่มที่1ครูมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับครูตั้งรูบิกคะแนนไว้แล้วนะครับกลุ่มที่3เงินฝืดกับเงินเฟ้อนะครับกลุ่มที่3เงินฝืดกับเงินเฟ้ออันนี้อันนี้น่าเห็นใจน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากดังนั้นปรับเปลี่ยนใหม่อธิบายแค่ความหมายของเงินฝืดกับเงินเฟ้อแล้วก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เพื่อนเข้าใจให้ได้นะครับเงินฝืดกับเงินเฟ้อแล้วก็อธิบายยกตัวอย่างด้วยนะยกตัวอย่างสถานการณ์ในของเงินฝืดมีอะไรบ้างทำไมถึงเป็นเงินฝืดอะไรที่เหมาะสมในการทำธุรกิจตอนมีเงินฝืดเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับสาเหตุผลลัพธ์ของมันยกตัวอย่างขึ้นมาให้เพื่อนเข้าใจนะครับนี่คือกลุ่มที่3เอาแค่นี้พอนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องสอบด้วยกลุ่มที่4นะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้ไปดูหนังสือบทที่6เดี๋ยวครูจะส่งชีทนี้ให้เช่นกันนะครับดูแค่องค์การการค้าโลกสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันเอเปกแล้วก็อาฟซ่า1 2 3 4 5มี 5-6 คนก็รับผิดชอบคนละ1อย่างไปเลยสรุปใจความสำคัญออกมาแล้วก็เดี๋ยวครูจะส่งบทสรุปไปให้เพื่อเป็นการตัดสินใจอีกรอบนึงว่านักเรียนจะต้องพูดไปในทิศทางไหนนะครับกลุ่มนี้น่าจะง่ายที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายแล้วเข้าใจง่ายเลยนะครับเข้าใจได้เลยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่กดดันที่สุดถ้าได้รับคือมาเซอร์ไม่อยากพูดคำนี้นักเรียนจะโดนเปรียบเทียบกับเด็กม.2 ทันทีถ้านักเรียนไม่โอเคขึ้นมานะครับเพราะเด็กม.2 รายงานผ่านซูมไปแล้วไม่มีสะดุดเลยทั้ง3กลุ่มขนาดกลุ่มแรกเขาอาจจะมีอ่านบ้างแต่เขาไม่มีสะดุดคือคนที่1พูดจบปุ๊บคนที่2ต่อคนที่2พูดจบปุ๊บคนที่3ต่อแล้วปิดท้ายขอบคุณแบบไม่ได้นัดแนะครูไม่ได้แจ้งด้วยว่าอ่ะขึ้นมาต้องขึ้นยังไงจบต้องจบยังไงเด็กม.2 จัดการวางแผนมาเองทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นอยู่ในกลุ่มใครกลุ่มเราจะต้องมีคนวางแผนบทขึ้นมาว่าอ้าวขึ้นมาเราต้องทำยังไงในระหว่างบทใครจะต้องพูดตรงไหนบ้างให้มันมีความต่อเนื่องกันเขียนเลยอ่ะเคนประโยคนี้ถึงประโยคนี้ใครแนะนำตัวก่อนใครแนะนำตัวหลังประโยคตรงเนี้ยใครเป็นคนพูดคนนี้พูดจบคนไหนพูดต่อให้มันต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าเราอยู่ในซูมครูจะดูปัญหาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าว่าอ่ะใครจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วจะต้องดูความต่อเนื่องด้วย
นะครับระบบเศรษฐกิจอธิบายอะไรบ้างนะครับระบบเศรษฐกิจแต่ละอย่างจะมี3หัวข้อ1จะต้องอธิบายลักษณะของแต่ละอย่างฟังนะครับอธิบายลักษณะของแต่ละอย่าง2อธิบายข้อดีของแต่ละอย่าง3อธิบายข้อเสียของแต่ละอย่างแค่นี้พอเหมือนกับน้องม.2นะครับเพราะว่าเรื่องระบบเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่เนื้อหาเยอะกว่าเพื่อนนะครับระบบเศรษฐกิจอธิบายลักษณะของทุนนิยมเป็นยังไงลักษณะของสังคมนิยมเป็นยังไงลักษณะของแบบผสมเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบมีอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังนะครับเหมือนที่น้องรายงานเมื่อกี้ข้อเสียของทุนนิยมก็คือธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถเติบโตได้อะไรแบบนี้ก็อธิบายไปแต่จะต้องมีประมาณ 2-3 อย่างนะข้อดีกับข้อเสียนะครับข้อดีของระบบผสมเป็นยังไงรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเมื่อประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเจริญเติบโตได้อะไรแบบนี้ก็อธิบายไปนะครับแต่ครูจะดูความต่อเนื่องด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนมีการวางแผนในกลุ่มยังไงบ้างนะครับนี่คือการรายงานหน้าห้องเดี๋ยวเย็นนี้นะครับครูจะทำฉลากชื่อของแต่ละคนขึ้นมาแล้วก็จับฉลากแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นการบอกว่าใครได้อยู่กลุ่มใครแล้วก็จับฉลากที่เป็นหัวข้อในการรายงานโดยที่นักเรียนแต่ละคนไม่รู้ด้วยนะครับเย็นนี้ก็สวดภาวนากันเยอะๆนะครับอยากได้หัวข้อไหนก็เสี่ยงทายไปนะครับแต่อย่าอันนี้พูดเล่นๆนะอย่าเล่นของใส่ครูนะว่ามันจะต้องไปทางนี้มันจะไปทางนี้อะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพอได้กลุ่มแล้วพรุ่งนี้นักเรียนจะต้องมีการวางแผนกันนะครับจะรายงานหน้าห้องเริ่มวันอังคารเลยนะครับรายงานหน้าห้องเริ่มวันอังคารนะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัส3วันนะครับ5กลุ่มน่าจะเพียงพอในการรายงานนะครับ5กลุ่มกับ3วันเผลอๆครูก็จะติวทบทวนบทเรียนด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับครูจะบอกเกี่ยวกับขอบข่ายนะครับเนื่องจากเราไม่ได้สอบกลางภาคใช่ไหมลูกดังนั้นครูจึงออกข้อสอบตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่6เลยนะบทที่1ถึงบทที่6นะครับบทที่1ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเอาเปิดสารบัญตามนะครับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์นโยบายการเงินแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับก็ออกบทละประมาณ5ข้อนะครับนักเรียนก็คุ้นเคยกับสิ่งที่มาสเตอร์สอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นพยายามตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็พยายามเข้าเรียนทุกคาบด้วยนะครับในเนื้อหาเหล่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมีแบบทดสอบก่อนที่จะสอบปลายภาคให้ทำด้วยประมาณ20ข้อนะครับเป็นแนวทางว่านักเรียนจะสามารถทำข้อสอบปลายภาคได้ไหมนะครับถ้าถามไปถามไปนักเรียนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้มาสเตอร์จะไปเปลี่ยนข้อสอบเลยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้คะแนนเยอะที่สุดในสถานการณ์โควิดนี้นะครับอันนี้เป็นห่วงจริงๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดก็เป็นช่วงที่นักเรียนก็เครียดมากพออยู่แล้วในเรื่องการไปไหนก็ไม่ได้ไปหน้าเพื่อนก็ไม่ได้เจอใช่ไหมในเรื่องการทำข้อสอบวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่อะไรอะไรก็มีแต่การท่องจำอีกนะครับเดี๋ยวจะปรับให้นักเรียนลดการคลายเครียดลงนะครับเดี๋ยวดูแนวข้อสอบพวกนี้ก่อนว่านักเรียนจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้มาสเตอร์ยอมเหนื่อยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะปรับให้นักเรียนได้คะแนนเยอะที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะจบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่ายากที่สุดแล้วครูน่าจะออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับอุปสงค์กับอุปทานนะครับก็คือนักเรียนจะต้องจำกฎของอุปสงค์ให้ได้กฎของอุปทานให้ได้นะครับแล้วก็
็ดูกราฟให้เป็นด้วยโดยกราฟราคาจะอยู่แนวตั้งเสมอนะครับอ่ะหายไปไหนกราฟแนวนอนจะเป็นเรื่องของปริมาณนะครับอันนี้ต้องอยู่กับความเคยชินของนักเรียนแต่ละคนด้วยในลักษณะของการจำนะครับนักเรียนจะต้องจำให้ได้เรื่องอุปสงค์กับอุปทานจะเป็นเรื่องที่ครูออกข้อสอบเยอะที่สุดนะครับอันนี้บอกตามนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะทำฉลากขึ้นมาแล้วก็รอลุ้นนะครับอาทิตย์นี้ไม่มีงานเตรียมความพร้อมแต่ก่อนวันศุกร์ไม่ใช่ก่อนวันศุกร์สิก่อนวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสครูต้องส่งคะแนนนะใครยังไม่ส่งแผนถามความคิดมาครูกอกศูนย์ไปเลยนะดังนั้นเคลียร์งานของสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะลูกขอบใจมากสำหรับการฟังในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูบ๊ายบายครับคุณครู